มากันที่คู่แรกของรายการกันเลยดีกว่านะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องแต่ต้องบอกครับว่าอุ่นเครื่องครั้งนี้มีเดือดแน่นอนครับกำหนดการชกนั่นคือทั้งหมด6ยกในพิกัด114ปอนด์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Morocco เขาคืออายุเอลอัมการีThe Fighter World Boxing Here มาจากดินแดนโมร็อกโกตอนเหนือของแอฟริกาครับฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยจากโมร็อกโกอายูบเอลอัมการีนั่นคือนักชกจากมุมน้ำเงินครับคุณผู้ชมครับมาที่ตัวแทนจากประเทศไทยปลายปีจะมีศึกสายเลือดไทยเจอไทยวันนี้จะมองข้ามช็อตเลยหรือเปล่าประมาทไม่ได้ครับนักชกขวัญใจ TL Boxing Promotion และขวัญใจแฟนหมัดมวยของ The Fighter นะครับวันนี้อุ่นเครื่องในพิกัด114ปอนด์ด้วยกันครับปรบมือต้อนรับจอโวธเนศองจันตาThe Fighter World Boxing ปลายปีมีคิวดวลเดือดกับธนันชัยวันนี้ครับเจอกับนักชกจากโมร็อกโกเขาคือจอโบกอสักพูนหรือทันเนตองจันตาประเทศไทยรองอันดับ8นะครับในรุ่นฟลายเวทของ WBA ครับเอาละครับวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกรรมการหรือผู้ตัดสินบนเวทีนะครับกรรมการบรรพตเสนผาบครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมท่านครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับกับรายการ The Fighter World Boxing ครับรายการมวยสากลที่เรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับมาถึงคู่แรกครับแม่น่าสนใจอย่างยิ่งครับวันนี้ครับทีมผู้บรรยายหน้าเดิมครับผมตีตะกุลมวยอัครพลยูฮันเงาะครับและผมกุชาสายตรงนะครับพระคินนาราโชติลันครับคู่แรกนี้ก็อุ่นเครื่องนะฮะของจอมโวนะฮะชเนศธเนศองจันตะนะครับครับหรือว่าจอมโวกศักลำพูนนั่นเองนะอดีตสักลามทีมชาติไทยครับปัจจุบันนี้อันดับ8แล้วนะครับของสมาคมมวยโลกครับ WBA ในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์อย่างที่คุณเอ็มครับพิธีกรได้แจ้งให้ทราบแล้วครับว่าปลายปีนี้ครับ24ธันวาคมครับโปรแกรมใหญ่เป็นโปรแกรมที่แฟนมวยสากลชาวไทยรอคอยทั้งประเทศครับนั่นคือศึกสายเลือดศึกแห่งศักดิ์ศรีจอมโวกับธนันชัยจรุลพักครับ TL ปะทะนครหลวงโอ้โหเดือดเลือดสาดแน่นอนครับคุณกุ้ยต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับคือความคาดหวังเนี่ยในการจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยมีทั้งคู่แต่ว่าต้องมาเจอกันเองนะครับแต่ว่าไฟนี้ฮะก็ดูฟอร์มของจอมโวก่อนแล้วกันนะครับว่าจะขู่รุ่นน้องนะอย่างธนันชัยเนี่ยได้ดีขนาดไหนครับก่อนหน้านี้ไฟล์ล่าสุดของธนชัยก็โชว์สวยเลยชนะน็อกมาดูจอโวครับไฟล์นี้ก่อนจะเจอกันนะมาเที่ยวฟองกันแล้วว่าเป็นอย่างไรเชื่อว่าแฟนมวยก็กำลังใจจดใจจ่อนั่งรออยู่หน้าจอเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ครับนี่คือคู่แรกครับ The Fighter World Boxing ครับโดย TL Boxing Promotion ครับโปรโมเตอร์เอียงทวีสินเหล่าสวนวัฒน์ครับก็เป็นรายการมวยสากลที่เรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับครับนะสำหรับทางด้านคู่ชกของจอโววันนี้นะครับนั่นคืออายุบนะฮะเอลอัมการีนะครับนักมวยจากโมร็อกโกนะครับสังกัดค่ายเบซัตวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับซึ่งก็ข้ามวอร์ดอยู่ในเมืองไทยมานานนะครับนะมีนักสู้ทั้ง MMA มวยสากลนะครับมวยไทยด้วยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งด้วยนะฮะแต่คราวนี้นี่อายุนะฮะก็มาชกในรูปแบบมวยสากลนะฮะเดี๋ยวดูครับมากาซ้ายเซาพอครับเบซัตเองก็พูดไปแล้วก็เขาเรียกว่าทำมาค้าขายครับGalaxy Boxing Promotion มานานครับรวมถึงที่ TL Boxing Promotion ในรุ่นเจน2ของเฮียแม้ทวีนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับเขาเองเคยชิงแชมป์พาบ้าครับกับมวยในสังกัดของ Galaxy Boxing Promotion อย่างม่านฟ้า Galaxy ครับและหลังจากนั้นก็โอ้ยโหจอโวไม่รอแล้วครับในจังหวะนี้แม่มัวแต่สืบสาวราวเรื่องไล่เลียงประวัติครับโอ้อายุจะไปแล้วนะฮะ
แต่ว่าดูจากการกาดมวยนะครับของอายุเนี่ยผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับเขาน่าจะมีพื้นฐานในการชกมวยสากลอาชีพมาก่อนนะครับก่อนที่จะต่อยมวยไทยนะเพราะว่าเคยเห็นต่อยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยอยู่นะครับดูครับดูประสบการณ์นี้เป็นรองแหละครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่แพ้จอมนั่นคือหัวใจครับเดี๋ยวดูครับหัวใจใช้ได้ไหมครับว่าบนผืนผ้าใบนี่หัวใจอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีความแข็งแกร่งด้วยแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับอายุโอ้โหแต่ว่าหมัดของจอมโวเนี่ยรวดเร็วดีเหลือเกินครับไฟนี้ดูมุ่งมั่นมากเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเขาต้องการที่จะโชว์ให้เห็นแล้วครับว่าเขาก็มีดีพอครับที่จะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวท112ปอนด์ของสมาคมมวยโลกครับโอ้โหดูครับคอสขวาของอายุชื่อเป็นทางการนี่เขียนอายุนะครับก็เพี้ยนมาจากอายุแหละครับนะฮะครับแม่จอมโวก็ยังเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตัดเวทีโดนหมัดแยบเข้าไปครับแม่ถ้าโดนหล่นลงไปเนี่ยจะฝันสลายไหมฮะดึงไฟปลายปีเนี่ยพูดง่ายว่าไฟนี้จอมโวพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าพลาดไฟนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้เปิดศึกสายเลือดกับธนันชัยนี่ยากมากๆแล้วครับเอาละครับช่วงปลายยกแรกครับจอมโวขยับเข้ามาโอ้เฮ้ยลูกนี้แม่กะเอาให้คอหลุดเลยหรือเปล่าครับนี่ฮะต้องระวังหมัดของเขานะครับต้นยกยืนกาดซ้ายครับปลายยกยืนกาดขวาครับหลอกใครครับหลอกคู่ต่อสู้หรือหลอกตัวเองเดี๋ยวต้องดูครับหมดยกที่1พักสักครู่ครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคกลับเข้าสู่สังเวียนสเปซพัทแบงคอกนะครับก็คู่แรกของเราในวันนี้นะครับจอมโวครับดูภาพช้าครับเมื่อยกที่ผ่านมาครับแหมหมัดขวาตรงนะครับก็หล่นลงไปแต่ว่าก็ดูว่าเสียหลักด้วยในจังหวะความเร็วของจอมโวครับถือว่าน่าติดตามทีเดียวนี่ครับแล้วก็หมัดโอเวอร์เฮดนะครับของอายุเนี่ยน่ากลัวทีเดียวครับเดี๋ยวตามต่อในยกที่2เลยครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวครับสกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตราพญานาคครับจากบริษัทเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณ CL อะไรเยอะและบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดครับต้นยกเลยเอาแล้วครับแหมหมัดทางด้านอายุบนี่นะครับโอ้หมัดโอเวอร์เฮดเนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับต้องระวังครับยกแรกนี่ส่งสัญญาณเตือนแล้วครับออกได้เร็วครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่านั้นเองแหละครับเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ครับแต่ว่าที่รู้ตอนนี้บนเวทีเขาไม่กลัวจอมโวแล้วครับทางด้านของอายุครับความเร็วแล้วก็ความคล่องเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยสอบผ่านนะครับในยกแรกเพราะอายุนะอยู่ที่จอมโวครับว่าจะเร่งเครื่องนะครับแล้วก็วางแผนยังไงครับนะครับแหมสลับการมาเป็นมวยซ้ายบ้างโอ้ยแหมเสียหลักครับเสียหลักหมัดทั้งคู่เนี่ยเร็วมากนะครับนะครับแหมพยายามต่อยลำตัวด้วยครับจอมโวค่อยๆเบียดค่อยๆโยกเข้าไปนะครับหาจังหวะเข้าทางโอ้โหซ้ายกับซ้ายระวังครับเอ้าเบียดเข้าไปสังเกตครับทั้งสองคนนี้กาสูงแล้วโอ้ชุดนี้สวยครับจอมโวฉกฉวยโอกาสใช้ความเร็วครับโดนก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับอายุขยับเดินครับจอมโวไฟนี้นี่มาสไตล์ไฟเตอร์เลยนะครับว่าต่อยได้หลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับสำหรับจอมโวเนี่ยขยับเดินครับนะฮะกระแทกยับซ้ายไปก่อนดูอายุครับลีลาแพรวๆดีเหลือเกินครับใช้สเต็ปเท้าฟุตเวิร์กแล้วครับแล้วก็เหลี่ยมการตัดเวทีครับนี่ครับหุกซ้ายเข้าไปครับจอมโวสืบเท้าเข้าหาเหมือนเดิมครับอายุยับแล้ววนออกครับแหมถือว่าลูกนี้นี่แก้สถานการณ์ได้ดีนะครับโอ้โหเนี่ยหมัดบวกขวาเนี่ยต้องระวังเลยนะครับจอมโวเนื้อมานี่น่าหวาดเสียวครับจอมโวเน้นหมัดซ้ายครับกระแทกไปก่อนครับเปิดทางทำลายจังหวะแล้วครับแต่ว่าอายุนี่มีหมัดขวาครับคอยเตรียมที่จะสวิงแล้วครับสวิงแบบโอเวอร์เฮดครับถ้าเป็นมวยฟิลิปปินส์ก็เรียกหมัดเคลื่อนควายครับกุ้ยเนาะก็กะจะเอาให้หล่นไปเลยนะครับแต่ดูการ์ดของอายุเนี่ยการป้องกันตัวเนี่ยจะหลวมไปแล้วนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรี่ยวแรงด้วยหรือเปล่าครับโดนกดดันไปมากๆแหมจอมโวนี่ไฟนี้นี่ตัดเวทีครับไม่ให้คู่ชกนี่หายใจเลยมานิ่งครับมาแบบรัดกุมเลยครับตอนนี้ของจอมโวครับค่อยๆเบียดค่อยๆเน้นเข้าไปครับเบียดโยกแต่ว่าอายุนี่ไม่เป็นเป้านี่ครับพยายามจะหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วเดี๋ยวหาจังหวะนี่ครับฉาบฉวยครับลักไก่ออกมานี่ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้
หมัดขวาทิ้งทั้งไหล่แบบนี้ครับถ้าโดนไปนี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับจอมโวโอ้โดนหมัดขวาครับปลายยกครับติดเข้ามุมสามเหลี่ยมจะเร่งเลยไหมครับจอมโวเร่งไหมเร่งไหมจังหวะไม่มีก็ไม่อยากเล่นอ้าวสวยครับชุดนี้หมดยกที่2ครับพักสักครู่สนับสนุนโดย CL อะไหล่ยนต์กลับเข้าสู่ The Fighter World Boxing นะครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับของจอมโวกับอายุบจากโมร็อกโกครับแม่ผมม้านี่สะบัดเลยนะฮะโดนหมัดเข้าไปจอมโวเนี่ยมา3หมัดครับนี่ฮะแล้วก็หมัดขวาตรงเนี่ยฮะทิ้งทั้งไหล่ของอายุบเนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับเดี๋ยวตามกันต่อยกที่3ครับยกที่แล้วจอมโวพยายามเน้นครับขณะที่อายุบเนี่ยหมัดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าโดนนี่มีอะไรแน่นอนแหละครับก็ต้องขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณเนี่ยน้ำสกัดสมเกาหลีตังคุจับตาแปรงสีฟันคู่เครื่องดื่มโสมโอทีโดยคุณพิชัยกิตอิทธิครับเอาครับยังเป็นเกมของจอมโวนะครับที่เดินเข้าหาอยู่ครับ1 2เข้าไปครับโอ้โหเหมือนจะเน้นแล้วกุยนะเหมือนจะเน้นแล้วก็เร่งเกมมากขึ้นครับทั้งจอมโวนี่ครับน่าจะเห็นแล้วครับว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยอายุในเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะดูจะแผ่วลงไปแล้วครับโอ้ยโดนหมัดแล้วครับแม่อาการไม่ค่อยดีแล้วครับพี่ติ๊บรังวัดไม่ค่อยดีครับฐานไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แล้วครับจังหวะออกหมัดจังหวะที่เขาเรียกว่าชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบครับนี่แหละครับเกมกดดันครับประสบการณ์ที่สำคัญมากๆโอ้นี่ถ้ายืนให้จอมโวได้เลือกต่อยเนี่ยต้องบอกว่าเสร็จทุกคนนะครับต้องโตบ้างนะครับอายุครับแม่ว่าจอมโวเนี่ยเก่งมากนะครับในเรื่องของการหาจุดอ่อนของคู่ชกเนี่ยดูครับสีข้างลำตัวแล้วก็พยายามจะสลับขึ้นบนครับเอาเน้นแล้วครับหมัดหน้ากระแทกเปิดทางเข้าไปครับจอโวอายุเองก็ดูครับแม่เพิงสู้เพิงรับถอยไปอะไรไปโอ้ยจังหวะนี้ครับหล่นเลยครับแม่โอ้ขาเนี่ยสั่นเลยนะครับทางทีมงานเนี่ยก็อยากให้สู้อยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยดูจะไหวหรือเปล่าครับดูจากสีหน้าแล้วครับยังสู้อยู่ครับแม่ตอนแรกว่าจะไม่เอาหันไปเจอหัวหน้าค่ายเบซาร์บอกต้องสู้ครับเอาสู้ก็สู้ครับเดี๋ยวดูอายุสู้ได้แค่ไหนจอมโวจะปล่อยไหมครับอุ้ยโอ้โหล้วงลำตัวดอกนี้ไหวไหมนี่นับที่2แล้วนี่ฮะคือมวยต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรีบลุกนะครับจะค่อยๆให้กรรมการเนี่ยนับให้ถึง8ก่อนภาษากายฟ้องแล้วครับว่าเหมือนจะไม่ไหวครับแต่ว่ายังอยู่ครับกรรมการวัดใจแล้วครับเช็ดนวมอีกทีเอ้าถ้าโดนอีกนับนึงนี่จบเกมเลยครับดูครับจอมโวจะปิดเกมไหมเอาละครับแม่ดูยังจะเอาตัวรอดได้นะครับอายุจอมโวมาแล้วครับโอ้ซ้ายมาครับยังไม่เข้าดูแล้วเนี่ยโดนตรงไหนก็จะลงแล้วครับโดนอัปคัดเข้าไปดูเลยครับจอมโวยกนี้ครับเอาลุยเข้าไปอายุพยายามจะบวกขวายังสู้อยู่นะครับถือว่าจิตใจเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับยังไม่ยอมดูครับซ้ายมานี่เรียบร้อยเลยครับจบเกมครับกรรมการทนดูไม่ได้ครับนี่แหละครับโดนชุดใหญ่เข้าไปครับจบยกที่3นะครับแหมฟอร์มแบบนี้เนี่ยถือว่าคู่ท่านนั้นชัยได้ไหมฮะก็ถือว่าฟอร์มสูสีกันครับชนะน็อกทั้งคู่ครับเอาละฮะต้องบอกว่าปลายปีเนี่ยได้ดูของดีแน่นอนครับไฟนี้ก็ถือว่าต่อยได้ตามมาตรฐานนะครับของจอมโวขณะที่คนนี้ครับคู่ชกอายุนี่ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับทำหน้าที่ได้
6ยกตามกำหนดนั่นเองนะครับมีน็อคนั่นเองครับและผู้ชนะครับ The winner by TKO goes to Red Corner จอมโวชเนศองจันตาและก็ต้องนะครับยินดีกับจอมโวหรือธเนศองจันตาแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้แพ้ด้วยครับอายุบเอลเอ็มการีครับนักชกจากโมร็อกโกนั่นเองนะครับเอาละฮะนี่คือความมันของศึกมวยสากลเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ